สวัสดีค่ะพบกับคำเงินฟาร์มชัยแนลค่ะมาดูแม่พันธุ์ตัวนี้ค่ะมันแอบคลอดเนาะคลอดแบบไม่รู้เรื่องเลยนะคะคลอดตอนไหนไม่รู้นะเราลงมาดูช่วง1ทุ่มค่ะของเมื่อวานนี้นะคือไม่มีอาการแบบจะคลอดลูกเลยไม่มีน้ำนมไม่แสดงอาการใดๆเลยนอนอย่างเดียวนะเราจึงแบบไม่รู้ว่ามันจะคลอดหรือเปล่าแต่ว่ามันเลยกำหนดคลอดมา2วันนะคะกำหนดคลอดคือวันที่8นะแล้วมาคลอดในคืนวันที่10นะคะนี่คือคลอดตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยนะคะเนี่ยสะดือจนแห้งหมดแล้วนะได้10ตัวนะคะชุดนี้เป็นแม่พันธุ์2สายค่ะผสมพ่อปากช่อง5นะคะมิสเตอร์ออเรนจ์ตัวนี้ใช้เป็นหมูขุนนะคะโอเคพอหมูมันแอบคลอดอย่างนี้แล้วนะคะสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องทำกับแม่พันธุ์ก็คือตามยาหลังคลอดให้ครบนะคะอันนี้สำคัญมากนี่ยาหลังคลอดของเราก็จะมีออกซิโตซินนะคะอะม็อกซิซิลีนไดฟีแนคแล้วก็รีทาดูสเตอรอยด์ค่ะเราจะฉีด4ตัวรวดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะตัวแรกเราจะฉีดออกซิโตซินก่อนนะคะก็อย่างที่บอกใช้เข็มเบอร์18นะคะฉีดเราโชว์การฉีดไปให้ดูแล้วเนาะเมื่อวานนี้เราจะฉีดออกซิโตซิน2 cc ค่ะอันนี้ก็แบบมันช่วยเรื่องน้ำนมด้วยนะคะถึงหมูจะคลอดหมดแล้วแต่ก็ควรฉีดค่ะเพื่อให้แม่มีน้ำนมมากขึ้นนะคะอันนี้ช่วยได้นะขับน้ำคาวปลาโน่นนี่นั่นได้นะนี่เราจะฉีดที่กล้ามคอนะคะหลังใบหูนะอันนี้เราจะแบ่งฉีด4เข็มนะคะ4ตัวยานะนี่อันนี้2 cc ออกซิโตซินนะคะฉีดไปแล้ว1เข็มต่อไปเราจะฉีดอะม็อกซิซิลีนนะคะหมูตัวนี้หนักประมาณ130-140นะคะสลิงอันนี้มันเป็น10นะคะแต่ว่ามันจะมีขีดของมันอยู่นะคะที่10 cc เราจะดึงจนสุดสลิงเลยจะได้ประมาณ14 cc ค่ะมันจะมีแบบขีดบอกอยู่นะคะ10แต่จะไม่เต็มสลิงเนาะอันนี้เราก็เลยแต่เราจะดึงจนสุดสลิงเลยนะคะจะได้14 cc พอดีนะคะอะม็อกซิซิลีนเป็นพวกยาปฏิชีวนะนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งแกมบวกแกมลบนะเหมือนลดอักเสบอะค่ะที่เขาเรียกว่ายาแก้อักเสบนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่นะคะแต่คนชอบเรียกผิดอะเนาะแต่มันก็ลดอักเสบนั่นแหละค่ะถูกแล้วแต่ว่ามันเป็นยาฆ่าเชื้อเขย่าก่อนนะคะอันนี้มันเป็นตะกอนนะตะกอนน้ำมันนะคะต้องเขย่าให้เข้ากันให้หมดก่อนนะเนี่ยดึงจนสุดสลิงเลยนะคะปกติถ้า10 cc มันจะมีขีดบอกอยู่อันนี้แต่เราจะดึงจนสุดสลิงเลยจะได้ประมาณ14 cc นะคะเวลาฉีดยาหมูคำนวณการฉีดด้วยนะคะฉีดตามน้ำหนักตัวนะนี่เราแบ่งฉีดนะคะเมื่อกี้ฉีดข้างซ้ายแล้วเรามาฉีดด้านขวานะคะหลังใบหูปักเข้าไปเลยแล้วกดยานะคะค่อยๆกดนะนี่ง่ายไหมง่ายอยู่นะมือเราแบบนิ่มนวลค่ะมันหมูเลยไม่เจ็บต่อไปเป็นยาแก้ไข้นะคะแก้ปวดไดฟีแนคนะเราใช้ไดฟีแนคนะคะอยู่นี่เราจะใช้ไดฟีแนคค่ะเป็นลดปวดลดอักเสบได้ด้วยนะพวกเจ็บขาก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะลดไข้ได้ด้วยอันนี้จะออกฤทธิ์เร็วนะคะใช้ขวดเก่ามาแล้วนะคะเปิดขวดใหม่ก่อนใช้ขวดใหม่ตัวนี้ดีนะคะแบบฉีดไปแป๊บหนึ่งได้ผลเลยนะคะนี่ตัวนี้ก็ฉีดไปมัน1ต่อ25ค่ะเราจะใช้6 cc ค่ะฉีด6 cc ค่ะเวลาใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนนะคะแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์มันไม่เหมือนกันอะเนาะนี่ค่ะนี่คือจุดที่เราฉีดออกซิโตซินไปนะคะเมื่อกี้นี่เนาะเดี๋ยวเราจะฉีดนี่ค่ะไดฟีแนค
ห่างจากจุดเดิมนะคะประมาณ2นิ้วนะคะฉีดหลังหูเหมือนกันแต่ห่างกันประมาณ2นิ้วปักเข็มลงไปเลยค่ะนี่ง่ายๆเนาะถ้าแม่พันธุ์มันฉีดง่ายนะยาตัวต่อไปที่จะฉีดนะคะเป็นยาสเตอรอยเนาะเป็นชื่อรีทาดูสเตอรอยนะคะเป็นยาพวกฉีดหมูท้องไม่ได้นะอันนี้แบบเป็นใช้เป็นยาฉีดหลังคลอดนะคะเนี่ยเป็นน้ำขุ่นๆแบบนี้นะเขย่าก่อนแก้พวกโลหิตเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะลดบวมลดอักเสบนะคะแต่ว่ามันเป็นสเตอรอยเฉยๆฉีดหมูท้องไม่ได้นะคะอันนี้แต่ตัวนี้ดีค่ะนี่ปกติถ้าหมูมันกำลังคลอดอยู่มันไม่มีแรงลุกขึ้นมานะคะเราก็จะฉีดตรงกล้ามก้นนะคะตรงเนี้ยตรงที่นิ้วชี้ชี้นะคะตรงนี้เลยนะสามารถฉีดได้เหมือนกันนะคะเนี่ยตรงนี้เลยแต่ตัวนี้มันคลอดลูกเสร็จแล้วนะคะพอไปจะฉีดตรงเนี้ยมันสะดุ้งฉีดไม่ได้แล้วนะคะฉีดได้เฉพาะตอนที่มันนอนอยู่ตอนที่คลอดลูกใหม่ๆอ่ะเนาะนี่ค่ะเราจะไม่ฉีดกล้ามคอเหมือนเดิมแต่เห็นมั้ยจุดที่เราฉีดไปเมื่อกี้นี้แล้วเราจะมาฉีดห่างจากจุดเดิม2นิ้วนะคะโดยประมาณก็เนี่ยค่ะกดเข็มลงไปเลยง่ายไหมเอ่ยโอเคนี่ค่ะอย่างที่บอกนะถึงมันจะคลอดเองนะคะเราก็ต้องตามยาหลังคลอดให้ครบนะคะอะม็อกซิซิลีนฉีดให้ครบ3เข็มนะคะควรฉีดวันเว้นวันนะคะเพราะว่ามันเป็น long active นะคะเป็น amoxy LA เนาะฉีดวันเว้นวันนะคะให้ครบ3เข็มนะส่วนยาแก้ไข้ก็ดูอาการวันต่อวันเลยค่ะถ้ามีอาการเป็นไข้ก็ฉีดซ้ำได้อีกนะคะโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเลี้ยงนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องคำพูเงินฟาร์ม Channel on YouTube และคำพูเงินฟาร์มเพจ on Facebook ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ